การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายแพทย์เรวัชวิศรุเวศ สส. บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงแผนการจัดส่งวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาให้กับประเทศไทยของรัฐบาลโดยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าตามสัญญาที่ไทยได้ลงนามร่วมกับบริษัทแอสตราเซเนกาจะต้องส่งวัคซีนให้กับไทยในปีนี้จำนวน61ล้านโดสซึ่งเดือนมิถุนายนนี้มีกำหนดมอบวัคซีนให้ไทยจำนวน6ล้านโดสและในสัปดาห์หน้านี้ไทยจะได้รับวัคซีนอีก1ล้านโดสโดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะทยอยส่งมอบวัคซีนให้กับไทยไปจนถึงเดือนธันวาคม2564เดือนละ10ล้านโดสจึงมั่นใจว่าบริษัทแอสตราเซเนกาจะส่งมอบวัคซีนให้กับไทยตามกำหนดสัญญามั่นใจว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มจากทั้งแอสตราเซเนกาและซิโนแวคการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการจัดวัคซีนและควบคุมโรคอย่างเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้การดำเนินการจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่ายด้วยณวันนี้ผมมั่นใจว่าถ้าวัคซีนมามีจำนวนที่เพียงพอเนี่ยวันหนึ่งขั้นต่ำน่าจะได้สัก500,000ก็สามารถที่จะฉีดได้เพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวครับเราช่วยกันตรวจสอบว่าการจัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนในกลุ่มต่างๆรัฐบาลก็จะพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศเป็นเรื่องของความโปร่งใสเป็นธรรมรัฐบาลมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการที่จะจัดการกับสถานการณ์โควิดทั้งเรื่องของการควบคุมโรคทั้งเรื่องของการจัดฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละกลุ่มให้เร็วที่สุดการควบคุมโรคในสถานการณ์โควิดหรือการจัดการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ทำได้สำเร็จเพียงแต่รัฐบาลฝ่ายเดียวแต่ต้องเกิดจากความเข้าใจของพวกเราคนไทยทุกคนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนที่จะได้วัคซีนทั่วถึงและเป็นไปตามที่รัฐบาลวางแผนไว้ว่าตามแผนจัดหาวัคซีนของรัฐบาลทั้งวัคซีนหลักวัคซีนเสริมและวัคซีนทางเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีความมั่นใจในการจัดหาแล้วรวมถึงศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ประชาชนจึงได้ประกาศพร้อมเปิดประเทศภายใน120วันวาสนาตระเกตรายงาน